มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์อีกแล้วนะคราวนี้เป็นเรื่องไดอารี่ของคุณหนูเจ้าเป็นมินิซีรีส์สั้นๆที่มีความยาวแค่12ตอนเท่านั้นเองแต่ว่าสนุกอยู่ เปิดเรื่องมาเหมือนเป็นเรื่องราวในยุคสาธารณรัฐคุณหนูเจ้าใส่ชุดกีเผาสีดำสีหน้าเศร้าส้อยไม่นานสามีก็เดินมาจูบคุณหนูเจ้าน้ำตาไหลปฏิเสธไม่ยอมใช้ปืนสังหารคนรักแต่คนรักบอกว่าให้ลงมือเถอะขอบคุณมากนาที่จัดงานศพให้พอคุณหนูเจ้าไม่ทำจริงๆก็เลยจบชีวิตตัวเองบอกวันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้ได้แล้วคุณหนูเจ้านั่งลงเขียนไดอารี่ถึงคนรักบอกยังเชื่อว,ว่าสักวันรุ่งอรุณต้องมาเยือนหลังผ่านค่ำคืนอันมืดมิดไปได้ ตัดภาพมาที่ปัจจุบันในปี2024ที่ศูนย์บูรณะวัตถุโบราณนางเอกหรือว่าหลิวยวนเป็นนักบูรณะวัตถุโบราณกำลังซ่อมแซมไดอารี่ของคุณหนูเจ้าหรือว่าเจ้าเติงม่านอยู่แล้วนางเอกก็ค่อยๆได้เรียนรู้ชีวิตคุณหนูเจ้าผ่านไดอารี่นี้เองในไดอารี่เราว่าในปี1943มีอาวุธโดนขโมยไปเพื่อแอบส่งไปให้ศัตรูก็เลยเกิดปฏิบัติการอินซีคู่เพื่อหยุดยั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธนี้คุณ ณหนูเจ้าเป็นมือดีขององค์กรรับงานสืบหาตัวตนผู้ซื้ออาวุธให้ได้และองค์กรส่งคนมาช่วยคุณหนูเจ้าทํางานมีรหัสว่าจิ้งจอกแต่จิ้งจอกไม่โผลมาตามเวลาซะหนี่คุณหนูเจ้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้แผนสองติดตามเป้าหมายไปสังหารเป้าหมายเกือบรู้ตัวหันมาไฟแล้วแต่จิ้งจอกก็โผลมาดึงตัวคุณหนูเจ้าไปจูบอ้าวคุณหนูเจ้านี้ตาโตเลยเป้าหมายเห็นแบบนี้ก็เดินเข้าห้องในโรงแรมต่อไปคุณหนูเจ้าบ่นแค่ว,ว่าทําไมมาใส่นักละ่ะ จิงจอกไม่ตอบแต่หันไปลุยกับเป้าหมายคุณหนูเจ้าตามเข้าไปจิงจอกก็จัดการทําให้เป้าหมายสลบเหมือดไปแล้วไวเวอร์มากตอนที่สองคนแนะนําตัวกันก็มีเสียงคนเคาะประตูห้อง สัตภาพมาที่ปัจจุบันนางเอกได้เจอกับพระเอกหรือว่าหวังเจอคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้ว5ปีอุ๊ยทั้งสองคนดูทรงยังลืมกันไม่ได้พระเอกเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากปักกิ่งที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกถูกส่งตัวมาช่วยทําโปรเจกต์ไดอารี่คุณหนูเจ้านางเอกอยากปฏิเสธแต่อาจารย์นางเอกบอกว่างานของเราอะรีบก็เลยต้องมีคนมาช่วยแล้วยังให้นางเอกไปส่งพระเอกที่โรงแรมด้วยนางเอกเซ็งมากแต่ทําอะไรไม่ได้ต่อหน้าอาจารย์ทั้งคู่ทําเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พออยู่กัน สองคนก็เข้าโหมดแฟนเก่ามีความกัดกันมีความหยุมหัวกันไปมาแล้วทั้งคู่คือหน้าตาเหมือนคุณหนูเจ้ากับจิ้งจอกเป๊ะมันยังไงคะเนี่ยหรือนี่จะเป็นชาติก่อนขอนทั้งคู่พระเอกอ่านไดอารี่ต่อถ้าทางเราจะต้องสลับดูเรื่องเราสองชาติพบไปมานะคุณหนูเจ้ากับจิ้งจอกสวมรอยเป็นผู้ซื้อเตรียมลงไปคุยเรื่องซื้ออาวุธ คุณหนูเจ้านั่งรอจิ้งจอกเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวด้วยความกังวลใจในภารกิจนี้ไหนจะคู่หูที่ไม่รู้จักไม่รู้ใจไหนจะเรื่องที่ดูลึกลับเพราะมาสายจิ้งจอกเห็นคุณหนูเจ้าเล่นไฟแชกก็รู้ว่าเครียดเดินมาปลอบใจนางหืมนางเอกพระเอกใส่ชุดโบราณนี่คือโคตรสวยทั้งคู่ไปเจอพ่อค้าอาวุธที่ชื่อคุณชายรองฉินแต่กลับโดนเอาปืนจี้บอกแกสองคนเป็นตัวปลอม ตัดมาปัจจุบันนางเอกมาส่งพระเอกที่โรงแรมพระเอกชวนกินข้าวแต่นางเอกปฏิเสธพระเอกก็เลยหยิบเรื่องงานมาพูดบอกไดอารี่นี้เสียหายไปเยอะมากนางเอกคิดยังไงกับส่วนที่หายไปบอกความเห็นของนางสําคัญนะนางเอกก็เลยยอมลงไปนั่งในโรงแรมด้วยจนได้จะได้นั่งคุยงานกันไปด้วยพอนั่งที่โต๊ะพระเอกพยายามจะพูดเรื่องเก่าแต่นางเอกไม่สนบอกคุยเรื่องงานเหอะแล้วนางเอกก็เอ๊ะว่าที่รองแก้วของโรงแรมเนี่ยเป็นรูปผีเสื้อเหมือนเข็มกลัดที่ส่งมาพร้อมไดอารี่ของ คุณหนูเจ้าเป๊ะเลยพระเอกปิ๊งว่าหรือโรงแรมนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้อง ย้อนไปในอดีตคุณชายรองฉินผู้ขายอาวุธควักปืนมาที่จิ้งกะจะลองใจเพราะต,ตัวตนคนซื้ออาวุธที่จิ้งจอกมาสวมเป็นคนชอบปืนมากๆจิ้งจอกตอบได้เป็นฉากๆจนคนหนูเจ้าอมยิม้มคุณชายรองฉินยอมเชื่อแล้วก็คุยกันเรื่องธุรกิจต่างายต่างมีเข็มกลัดรูปผีเสื้อใช้ยืนยันตัวตนคุณชายรองฉินเห็นจิ้งจอกยื่นเข็มกลัดมาก็ยิ้มออกบอกอีกครึ่งชั่วโมงไปรับของกันได้อ้าวเข็มกลัดนี่ไงที่นางเอกบอกว่าได้มาพร้อมไดอารี่ ระหว่างนั้นคุณหนูเจ้าคาดขันจริงจอกว่านี่มันเรื่องอะไรจริงจอกบอกว่าจากประสบการณ์คนพวกเนี้ต้องมีรหัสลับในการซื้อขายเลยค้นตัวผู้ซื้อจนเจอเข็มกลัดนี้แหละในส้นรองเทา้าที่ปัจจุบันพระเอกตั้งใจเปิดห้อง302ตามที่ไดอารี่พูดถึงนางเอกตามเข้ามาดูด้วยที่ระเบียงห้องอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนั้นคุณหนูเจ้าก็คงเห็นวิวแบบนี้เหมือนกันสินะ ในอดีตจิ้งจอกกับคุณหนูเจ้าก็ยืนคุยกันที่ระเบียงนี้แหละจิ้งจอกบอกว่าระหว่างเราแค่มีความเชื่อใจก็พอแต่ว่าก็อยากเข้าใจในตัวคุณหนูเจ้าเพิ่มคุณหนูเจ้าบอกว่าจิ้งจอกไม่เหมือนสายลับที่ทํางานมานานเพราะปกติเย็นชากับทุกอย่างมีหยอดกันไปมาแฮทุกคนจิ้งจอกแยกตัวไปบอกใกล้ได้เวลาแล้วขอออกไปดูซะหน่อย มาปัจจุบันนางเอกเล่าว่าคุณหนูเจ้าเขียนบรรยายช่วงค่าของห้องนี้บอกว่าอยากจะรอดูพนักงานโรงแรมก็มาเคาะประตูมาตามเพราะลงทะเบียนไว้แค่พระเอกคนเดียวพระเอกบอกว่านางเอกไม่ค้างแต่นางเอกก็สวนกลับว่าค้างจ้าอุย้ยคือที่เมืองจีนเวลาเช็คอินที่โรงแรมเขาต้องลงละเอียดนะว่าใครพักไม่พักบ้าง แล้วนางเอกก็เอาไดอารี่มานั่งซ่อมต่อที่ห้องนี่แหละแบบว่างานด่วนช็อตช่วยกันทํางานมีการจับมือกันโดยบังเอิญด้วยจ้ะถ่านไฟเก่อมันร้อนแหละเนาะเขาเลิกกันเพราะอะไรฉันอยากรู้ซะแล้วมีการแอบมองหน้ากันไปมาด้วยอะพระเอกนางเอกซ่อมไดอารี่ได้ทีละนิดก็เลยได้เห็นเรื่องราวในอดีตที่คุณหนูเจ้าเล่าไว้ว่าตอนนั้นคุณชายรองฉินตายคุณหนูเจ้าคืองงไปหมดว่าใช่จริงจอกไหมเป็นคนฆ่าพอดีตำรวจมาเคาะประตูหาผู้ต้องสงสัยคุณหนูเจ้ารีบเอาตัวผู้ซื้อที่ยัง สลบใส่ในอ่างอาบน้ำแล้วพันผ้าเช็ดตัวแซงว่ากำลังอาบน้ำอยู่ตำรวจอยากตรวจละเอียดแต่จิ้งจอกก็โผล่กลับมาก่อนบอกที่นี่ไม่มีอะไรหรอกพอตำรวจไปแล้วคุณหนูเจ้าเอาปืนจอ่อผลักจิ้งจอกไปบนเตียงถามว่าเมื่อกี้ไปไหนมาจิ้งจอกชิวจัดบอกไปดูรอบๆคุณหนูเจ้าถามว่าตกลงจิ้งจอกเป็นใครกันแน่จิ้งจอกบ,บอกว่าถ้าสงสัยก็ยิงเลยแต่ถ้าทางตอนโกรธของนางเนี่ยน่าหลงไหลมากๆคุณหนูเจ้าชักโมโหจิ้งจอกบ,บอกว่ายิ่งยื้อเวลาเรายิ่งโดนจับได้นะคุณหนูเจ้าก็เลยตัดสินใจจะหนีออก แต่ว่าสารวัตรจวส่งคนมาปิดล้อมโรงแรมไม่ให้คนเข้าออกเพื่อตามหาฆาตกรแล้วก็จับตัวคนหนู่เจ้ากับจิ้งจอกมาสอบสวนในห้องเก็บไว้เพราะทั้งคู่คือคนที่ได้เจอกับคุณชายรองฉินวันนี้สารวัตรจวหาว่าทั้งคู่นะสังหารคนผลัดกันสอบสวนก็ยังรีดข้อมูลอะไรไม่ได้แล้วก็เจอขู่กลับด้วยว่าพวกตัวเองเส้นใหญ่ด้วยการเอาเข็มกลัดมาให้ดูจิ้งจอกบอกว่าที่ตัวเองพาเมียมาก็เพราะว่าเป็นวันครบครอบ,บแต่งงานแหมอะไรจะเตรียมกันเก่งเบอร์นี้ ในปัจจุบันพระเอกก็บอกนางเอกว่าไปถามมาแล้วว่าที่โรงแรมมีห้องเก็บไวจริงๆด้วยนางเอกรีบพุ่งไปดูเลยระหว่างทางนางเอกสงสัยว่าทำไมจิ้งจอกไม่บอกความจริงกับคุณหนูจ้าว่าเป็นใครพระเอกบอกว่าก็อาจจะมีเรื่องลําบากใจก็ได้มั้งพระเอกเอาหน้ามาใกล้นางเอกมากแต่นางเอกรีบหลบคิดในใจว่ามันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปซะ คุณลุงผมข่าวมาเตือนทั้งคู่ว่าที่เนี่ยเข้ามาไม่ได้พระเอกก็เลยรีบจับมือนางเอกวิ่งหนีแล้วยังไปหลอกเขาว่ามีคนตามมาอีกพอนางเอกรู้ก็ฆ่าโทษแล้วเดินหนีไปคุณลุงผมข่าวยืนมองพระเอกนางเอกจากไปแล้วก็หยิบเข็มกลัดผีเสื้อมาดูอา้าวทำไมมีเข็มกลัดเหมือนกันแล้วคุณลุงก็เดินมาถามพนักงานว่าทำไมเปิดห้อง30-2ให้สองคนเนี้ยเข้าพักที่จริงคุณลุงเป็นเท่าแก่เจ้าของโรงแรมเว้ยพอดีพนักงานเป็นคนใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าห้องเนี้ยห้ามเข้าพักเด็ดขาดแล้วที่ยอม ให้ทั้งคู่ไปห้องเก็บวายก็เพราะสองคนเนี่ยกำลังบูรณะไดอารี่ของคุณหนูเจ้าที่พูดถึงที่นี่อยู่เท่าแก่ฟังแล้วก็เดินหนีไปเลยนางเอกพระเอกกลับไปห้องพักนางเอกบอกว่าจากเอกสารภายในครอบครัวสกุลฉินของคุณชายรองพ่อค้าอาวุธที่ตายเนี่ยมีลูกสามคนรวยจากการขายฝิ่นแต่ว่าพี่น้องอแตกกัน พระเอกชี้ให้ดูไดอารี่ที่เพิ่งซ่อมของคุณหนูเจ้าที่บันทึกไว้ว่าเฟิงเชี่ยวจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของภารกิจนี้แล้วก็มีเบาะแสคําว่าชุนหมานโลเพิ่มมาอีกหนึ่งนางเอกคิดว่าเฟิงเชี่ยวน่าจะเป็นคนสังหารคุณชายรองหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกกลับคิดว่าคุณชายรองน่าจะเดทตอนเล่นท้าย,ยาก,กับเฟิงเชี่ยวในห้องน้ำมากกว่านางเอกยังค้อนบอกจินตนาการอะไรก่อนแล้วก็พากันคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้อะไรอีกบ้างตอนที่กําลังนั่งคิดคุณลุงเจ้าของโรงแรมก็เอาเข็มกลัดผีเสื้อมาหา ถามว่าสองคนเนี้เคยเห็นไหมทําเอาทั้งคู่ลุกพรวด ในอดีตจิงจอกน่ะได้แผลตอนสอบสวนคุณหนูเจ้ารีบทําแผลให้จิงจอกให้นางหนีไปบอกไม่ต้องห่วงแล้วจู่ๆก,ก็ได้ยินเสียงในตู้เสื้อผ้าพอเปิดมาก็เจอเฟิงเชี่ยวเฟิงเชี่ยวหลบมาอยู่ในนี้เพราะว่าประตูห้องนี้ไม่ได้ล็อกและนางได้ยินหมดแล้วว่าสองคนนี้ไม่ใช่ผัวเมียกันปลอมตัวกันมาทําภารกิจอะไรสักอย่างอ้างว่าอ่านในใิยายมาเยอะสุดท้ายนางก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าคุณชายรองฉ่นแล้วหนีไม่หลบที่นี่เพราะว่าคนรักของนางโดนฆ่าลูกก็โดนขายบีบให้นางมาเป็นเมียน้อยคุณ ชารองพอพอใจแล้วยังจะขายนางไปอีกนางก็เลยแก้แขนซะเลยเฟิงเฉียวเล่าเรื่องความขัดแย้งในสกุลฉินให้จิ้งจอกกับคุณหนูเจ้าฟัง บอกว่าคุณชายทั้งหลายแย่งการค้ากันอยู่ตลอดจิ้งจอกฟังแล้วก็ยิ้มบอกนางเอกว่าเรามีโอกาสจะหนีแล้วสารวัตรจวบมาเคาะประตูห้องอีกบอกว่าจิ้งจอกเป็นตัวปลอมแน่ๆเพราะชื่อนี้ตรวจสอบมาแล้วอายุ40แกไม่ถึงชัดๆทั้งคู่ก็เลยโดนเชิญตัวไปสอบสวนเฟิงเชี่ยวอาศัยจังหวะนี้หนีไปทางบันไดหนีไฟสารวัตรพาตัวจิ้งจอกกับคุณหนูเจ้าไปสอบสวนเอาปืนมาสองกระบอกมาให้พระเอกเลือกบอกอันนึงมีกระสุนอีกอันนึงไม่มีให้พระเอกเลือกว่าจะยิงตัวเองหรือว่ายิงคุณหนูเจ้าที่ บอกว่าเป็นเมียรจริงจ่อคว้าม,มาจ่อขมับยิงทันทีแต่ว่าอันนี้เป็นปืนเปล่าสารวัตรหันปืนจะยิงคุณหนูเจ้าแล้วแต่คุณชายสามสกุลฉินก็เข้ามาขัดสะก่อน คุณชายสามมาเซฟจิ้งจอกกับคุณหนูเจ้าไปได้เพราะนางเอกให้เฟิงเฉียวไปหาคุณชายสามเพื่อบอกว่าคุณชายรองเดทแล้วและสารวัตรกําลังจะหาเรื่องคู่ค้าคุณชายรองคุณชายสามที่เกลียดชายรองเข้าใ่แล้วก็อยากแย่งกัน้าต้องรีบพุ่งมาแน่คุณชายสามขอตัวทั้งคู่ไปแล้วก็บอกสารวัตรว่าจะส่งตัวใครมาเป็นแพะให้เองเฟิงเฉียวตอนก่อนจะไปยังบอกคุณหนูเจ้าไว้ว่าถ้านางหนีไปไม่รอดให้ช่วยตามหาลูกชายของนางให้ทีซึ่งพอคุณชายสามพาคุณหนูเจ้ากับจิ้งจอกออก ออกมาก็เห็นเฟิงเฉี่ยวสภาพเละเทะคุณชายสามจะส่งนางไปให้สารวัตรนี่แหละแต่พอเห็นสายตานางเอกก็จิกกัดถามเลยว่าหรือจะรู้จักกัน จิงจอกกับคุณหนูเจ้าปฏิเสธคุณชายสามก็เลยยื่นปืนให้คุณหนูเจ้าให้ลงมือกับเฟิงเฉียวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์สถานการณ์บีบบังคับมากคุณหนูเจ้าน้ําตาคลอแล้วเฟิงเฉียวพยักหน้าให้เบาๆเตรียมสละชีวิตตอนที่คุณหนูเจ้าจะเหนี่ยวไกปืนคุณชายสามก็คว้าปืนไปจากมือซะก่อนบอกว่าล้อเล่นคุณชายสามให้ทุกคนขึ้นรถแล้วก็ขับรถชนเฟิงเฉียวตรงนั้นจิงจอกรีบจับมือคุณหนูเจ้าปลอบใจโอ้ยสงสาร ในปัจจุบันคุณลุงผมข่าวเท่าแก่บอกกับพระเอกนางเอกว่าตัวเองก็คือลูกชายเฟิงเฉียวและคุณหนูเจ้ากับจิ้งจอกรู้สึกตัวเองติดขังการตายของเฟิงเฉียวอยู่จนวันตายแต่ที่จริงคุณชายสามกะจะฆ่าแม่ตัวเองแต่แรกอยู่แล้วในตอนนั้นคุณชายสามนะพาทั้งคู่ไปดีลการค้าอาวุธที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เก็บอาวุธแต่พอยื่นเงินกันคุณชายสามก็โดนยิงตายในนั้นนอกจากใส่รับกับสกุลฉินแล้วก็มีมือที่สามอีกวุ่นวายไปหมดพระเอกนางเอกก็เลยตามรอย ไปถึงท้าที่เกิดเหตุแต่ในท้าทั้งมืดทั้งรกจนนางเอกขาแผลงพระเอกช่วยพยุงแล้วก็ดูอาการให้พระเอกพูดว่าหลายปีมานี้ส่งข้อความกับโทรหานางเอกหลายครั้งมากนางเอกยิ้มบอกว่าการต้องเลือกระหว่างนางกับการไปเรียนต่อเมืองนอกพระเอกก็ควรจะเลือกชีวิตที่ดีกว่าอยู่แล้วนางไม่โทษพระเอกหรอกอ๋อเขาเลือกการเพราะพระเอกไปเรียนต่อนี้เองพระเอกให้นางเอกขี่หลังพานางเอกออกมาหนาคือใกล้กันมากพระเอกแอบยิ้มแล้วนะ ในอดีตคุณหนูเจ้าพยุงจิ้งจอกที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในถ้ำม,มาที่โบสถ์แห่งหนึ่งเก่าอีกก็มีไปนั่งพื้นเพื่อจิ้งจอกให้คุณหนูเจ้าหนีไปแต่นางบอกจะไม่ทิ้งคู่หูเด็ดขาดจิ้งจอกหันมากระท่อนกระแทน่นบอกว่าชื่อจริงตัวเองคือหลงจัวคุณหนูเจ้าน้ําตาร่วงบอกให้มีชีวิตต่อไปให้ดีแล้วก็จูบจิ้งจอกก่อนจะแย่งปืนมาภารกิจรักษาอาบุธเฟลไปแล้วตอนนี้อย่างน้อยต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งคนมาเก็บทุกคนแต่ก็มีเสียงคุณลุงเฒ่าแก่บอกพระเอกนางเอกว่าจน ตอนนั้นจิ้งจอกกับคนหนูเจ้าก็ยังไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายน่ะเป็นใครตัดมาปัจจุบันพระเอกนางเอกคุยกันดีๆนางเอกบอกว่าตอนนี้เราต่างคนก็มีชีวิตที่ดีแล้วไม่มีใครผิดตอนนั้นแค่ไรวาสนาก,ก็เท่านั้นเรื่องในอนาคตก็เป็นเรื่องในอนาคตการได้เจอพระเอกอีกครั้งนางก็ดีใจเหมือนกันนางเอกบอกว่าพรุ่งนี้หลังจากพระเอกกลับไปแล้วช่วยซ่อมไดอารี่ให้ดีแล้วก็มาเล่าให้นางฟังด้วยในอดีตคนหนูเจ้าปลอดภัยกลับมาที่องค์กรหัวหน้าให้เวลาพักหนึ่งอาทิตย์ส่วนคำร้องเรื่อง การแต่งงานหัวหน้าอนุมัติแล้วทั้งที่กฎเหล็กกันเป็นสายลับก็คือห้ามมีความรู้สึกให้กับใครโดยเฉพาะคู่หูคุณหนูเจ้าวิ่งกลับมาบอกข่าวจิ้งจอกทั้งสองคนจูบกันแบบหวานมากแหมช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานะเนาะมีความรักก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ ในปัจจุบันพระเอกยื่นคำร้องให้นางเอกไปช่วยกันบูรณะไดอารี่ที่ปักกิ่งต่อแต่นางเอกปฏิเสธบอกชอบใช้ชีวิตในเมืองเล็กแบบนี้มากกว่าส่วนคำตอบอื่นก็ไว้เป็นเรื่องอนาคตพระเอกโทรหานางเอกแต่ว่าติดต่อไม่ได้พระเอกก็เลยจัดการส่งมอบไดอารี่คุณหนูเจ้ากลับมาให้นางเอกทำต่อไปไม่เอาไปทำที่ปักกิ่งผ่านทางอาจารย์ของนางเอกอาจารย์เอาไดอารี่มาให้แล้วสอนว่าจะทำงานหรือความรักล้วนต้องใช้คำว่าตั้งใจอาจารย์ดูออกว่าพระเอกกับนางเอกเคยรักกันมาก่อนแล้วส ว่าเรื่องความรักต้องพยายามด้วยกันทั้งคู่อย่าทําอะไรให้ตัวเองต้องเสียดายก็แล้วกันในที่สุดนางเอกก็ยิ้มแล้วค่อยๆหยิบไดารี่มาทําต่อในนั้นมีภาพถ่ายเก่าๆที่คุณหนูเจ้ากับจิ้งจอกถ่ายไว้เป็นที่ระลึกทั้งที่สองคนไม่ได้จัดงานแต่งงานด้วยซ้ําแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้ว ไดอารี่เล่าต่อว่าความสงบนี้อยู่ได้ไม่นานคุณหนูเจ้าก็โดนตามตัวมาที่องคอ์กรบอกว่าองคอ์กรสืบมาแล้วพักใหญ่พบว่าสามีนางเป็นสายลับสองหน้าจากญี่ปุ่นมีรูปหลักฐานการนัดพบกันด้วยคุณหนูเจ้าไม่ยอมรับแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมเช่นกันบอกจะไม่เอาชีวิตของพี่น้องทั้งองคอ์กรมาเสี่ยงหัวหน้าบอกว่าจะยืนยันความบริสุทธิ์ของจิ้งจอกด้วยการโทรไปหาคุณหนูเจ้าที่บ้านให้นางจดไว้ในที่ที่จิ้งจอกจะเห็นเป็นข้อมูลวงในแต่ว่าเป็นข่าวลวงแล้วทางเราจะดักจับโทร เลขพวกญี่ปุ่นถ้าข้อมูลนี้หลุดไปแสดงว่าจิ้งจอกใช่จริงๆคุณหนูเจ้าน้ําตาร่วงบอกจิ้งจอกไม่มีทางใช่เด็ดขาดคุณหนูเจ้าเดินคิดหนักกลับมาที่บ้านถ้าทางแปลกไปจนจิ้งจอกยังงงตกดึกองค์กรก็โทรมาที่บ้านจริงๆตามนัด วันต่อมาคุณหนูเจ้าก็ถามเรื่องในอดีตว่าจิ้งจอกมาร่วมองค์กรได้ยังไงมีอะไรปิดบังนางไหมพูดเป็นไหนว่าเราสองคนจะเดินเส้นทางเดียวกันหรือเปล่าแต่จิ้งจอกก็ยิ้มตอบกลับอย่างใสสะอาดโอ้ยเราแวงไปหมดแล้วเนี่ยวันต่อมาคุณหนูเจ้าบอกให้จิ้งจอกพานางไปที่บ้านเดิมหน่อยถึงยังไงเราแต่งงานกันแล้วก็ควรบอกที่บ้านนะ ตัดมาปัจจุบันพระเอกสั่งอาหารเช้ามาส่งให้นางเอกรู้ใจมากว่านางเอกต้องแอบ,บทํางานโต้รุง่งแล้วก็สั่งร้านที่เคยกินสมัยเรียนมาให้ด้วยโอ้โหอยู่ปักกิ่งแต่ก็อุตส่าห์สั่งมาให้เขาได้นะนางเอกจับได้ว่าพระเอกก็โต้รุ่งเช่นกันเพราะว่ามีสาวเอากาแฟมาให้พระเอกเอา คุณหนูเจ้าไปบอกหัวหน้าว่านางเชื่อใจจิ้งจอกนางไปดูถึงบ้านแล้วก็ไม่เจออะไรหัวหน้าเตือนว่าถ้าจิ้งจอกใช้สายลับญี่ปุ่นจริงแม้แต่คุณหนูเจ้าก็ไม่ปลอดภัยนะแล้วบอกว่าอาวุธล็อตนั้นในภารกิจน่ะมีปัญหา คุณหนูเจ้าตอบรองว่าให้รอจนกว่านางจะได้ความจริงอย่างถึงที่สุดแล้วนางก็กลับมานั่งมือบอกจิ้งจอกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้พักถามว่าเสียใจไหมที่เลือกเส้นทางนี้จิ้งจอกบอกว่าไม่เลยเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกว่าจะใช้ชีวิตยังไงได้จิ้งจอกอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายที่มีคุณหนูเจ้าและลูกอยู่เคียงข้างในโลกที่สงบสุขส่วนคุณหนูเจ้าก็บอกว่าอยากให้เจ้าเติมม่านกับหลวงจัวอยู่ด้วยกันก็พอแล้ว น,นางเอกตัดสินใจมาบูรณะไดอารี่คณหนูเจ้าที่ปักกิ่งร่วมกับพระเอกเนียนอีคนที่ทำงานพระเอกที่แอบชอบพระเอกมานานแล้วเห็นพระเอกใส่ใจนางเอกก็พยายามแย่งตัวแย่งเวลาพระเอกตลอดนางเอกเห็นก็เก็ดแต่ว่านิ่งมากพระเอกพยายามอธิบายว่าเนียนอีเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่นางเอกฟังแล้วก็เฉยชาสุด,สด คุณหนูเจ้าลองใจให้จิ้งจอกอ่านหนังสือที่นางจดข่าวลวงเอาไว้ตกดึกตอนคุณหนูเจ้าหลับจิ้งจอกก็ย่องขับรถออกไปข้างนอกแต่คุณหนูเจ้าได้ยินแล้วตอนเช้ามีสายด่วนโทรมาตามตัวคุณหนูเจ้าไปองค์กรเรียกนางไปยืนยันว่าจิ้งจอกคือคนทรยศจริงแล้วให้ภารกิจใหม่เป็นกำจัดพระเอกซะนี่จะไม่มีพื้นที่ให้นางทำผิดพลาดหรืออภัยโทษเด็ดขาดคุณหนูเจ้ารับปืนแล้วกลับมาที่บ้านเจอจิ้งจอกเตรียมไปข้างนอกพร้อมกระเป๋าคุณหนูเจ้าออกปืนจี้บอกให้เปิดเดี๋ยวนี้ใส่ตาเสียใจมาก จิ้งจอกทำต่มเงียบๆแล้วในกระเป๋าก็เป็นเครื่องดักฟังจริงๆจิ้งจอกเดินเข้าหาบอกไม่อยากทำร้ายนางคุณหนูเจ้าร้องไห้ถามว่าจิ้งจอกเป็นใครกันแน่ส่งข่าวไปให้ทางญี่ปุ่นเท่าไหร่แล้วสมชื่อจิ้งจอกจริงๆด้วยจิ้งจอกขอโทษแต่คุณหนูเจ้าบอกว่ามีอะไรก็สั่งเสียซะทั้งหมดนี้องค์กรแอบติดเครื่องดักฟังโดยมีหัวหน้าจดยิกๆอยู่จิ้งจอกบอกว่าให้นางช่วยจัดงานสมให้ตัวเองแล้วก็เก็บคนทรยศทิ้ง นางเอกอ่านไดอารี่ถึงตรงนี้ก็หันมาคุยกับพระเอกแล้วก็เนียนอีว่านางไม่เชื่อหรอกว่าจิ้งจอกหักหลังคุณหนูเจ้าทุกคนก็ไม่เชื่อแต่พระเอกบอกว่าถึงยังไงเราก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ได้และพระเอกต้องเอาใดอารี่ไปแสดงในวันพรุ่งนี้แล้วนางเอกเลยขอเวลาอีกหน่อยพระเอกก็ยอมให้เนียนอีพูดถึงคุณหนูเจ้ากับจิ้งจอกบอกความรักมันไม่พอต้องมีความเหมาะสมกับเวลาที่ถูกต้องด้วยพระเอกให้เนียนอีออกไปแล้วบอกว่าตัวเองไปเห็นด้วยเพราะถ้าเจอคนที่ใช่มาตรฐานความเหมาะสมอะไรก็ไม่มีความหมายทั้ง นั้นนางเอกอึ้งไปบอกนางเห็นด้วยกับเนี่ยนอีมากกว่าพระเอกขอร้องว่าอย่างน้อยให้นางเอกให้โอกาสความรักของเราอีกครั้งได้ไหมนางเอกบอกขอเวลาคิดแต่ตอนนี้ที่ด่วนกว่าคือลงมือบูรณะไดอารี่จ้าคืนนั้นนางเอกกับพระเอกซ่อมได้ทุกหน้าที่ซ่อมได้แล้วแต่เรื่องเรามันก็ยังขาดตอนตรงนี้อยู่แต่นางเอกก็คิดว่าคุณหนูเจ้าไม่น่าจะหยุดเขียนแค่นี้พระเอกกับนางเอกก็เลยเอาเศษเล็กเศษน้อยมาดูแล้วเอกใจว่าคุณหนูเจ้าเขียนไดอารี่ต่อแต่เป็นรหัสมอสทั้งคู่ ช่วยกันซ่อมเศษที่เหลือจนได้หน้าที่เกือบสมบูรณ์มาอีกหนึ่งเรื่องเราก็มาซ้อนทับกันกับตอนต้นเรื่องที่คุณหนูเจ้าจัดก,การศพให้จิ้งจอกคุณหนูเจ้าสังหารคนรักไม่ลงแต่จิ้งจอกตะโกนบอกว่าต้องฆ่าตัวเองเท่านั้นถึงจะได้รับความเชื่อใจจากองค์กรต่อไปได้คุณหนูเจ้าร้องไห้บอกว่านางสํานึกเสียใจแล้วจิ้งจอกพูดเบาๆว่าคุณหนูเจ้าคือรักแท้อยากให้นางได้มีชีวิตต่อไปดีๆแล้วก้มลงมาจูบตอนนี้เองจิ้งจอกก็ลั่นไกปืนด้วยตัวเองบอกนี่คือเรื่องสุดดททท้้าาาาี่ํพอนนนงงไใฐะจจิก สามี หัวหน้าคุณหนูเจ้าได้ยินเสียงปืนก็เดินมาดูแต่ที่ไหนได้ทั้งจิ้งจอกแต่คุณหนูเจ้ายังไม่ตายแล้วก็ถือปืนจ่อรอหัวหน้าอยู่เลยจ้าที่จริงตอนที่คุณหนูเจ้าเผชิญหน้ากับจิ้งจอกวันนั้นจิ้งจอกส่งซิกใบว่าเราโดนดักฟังแล้วก็เขียนเป็นรหัสมอสบอกว่าตัวเองที่จริงชื่อหลงโยเป็นน้องชายหลงจัวหลงจัวคือจิ้งจอกตัวจริงพี่ชายถูกฆ่าแต่ทิ้งจดหมายไว้ให้ตัวเองไปช่วยคุณหนูเจ้าและให้บอกว่ามีคนทรยศแต่ว่าตัวเองไม่อยากให้พี่ชายตายไปแบบนั้นก็เลยพยายามหาตตัวน คนที่ฆ่าพี่ด้วยการซ้อนตัวตนของพี่เข้ามาในองค์กรที่ไม่ได้คาดคิดคือจะได้มาตกหลุมรับคุณหนูเจ้าทั้งหมดหลงโยทําไปเพื่อรอคอยฆาตกรฆ่าพี่จะเปิดเผยตัวทั้งหมดก็เลยเป็นแผนที่คุณหนูเจ้ากับหลงโยว,วางไวเพื่อรอให้หัวหน้าเปิดเผยตัวหลงโยรู้หมดแล้วว่าอีหัวหน้าก็รู้ว่าตัวเองสวมรอยพี่มาเลยไปให้ทางญี่ปุ่นมาหาหลงโยเพื่อใส่ร้ายแล้วก็ไปหลอกคุณหนูเจ้าอีกทียืมมือคุณหนูเจ้ามาฆ่าตัวเองซะบอกว่าแผนหัวหน้าก็ปังอยู่นะแต่ขอโทษทีหลง งโยซ้อนแผนจนตามไปเจอรังพวกญี่ปุ่นแล้วก็ถล่มราบคาไปแล้วหัวหน้าหัวเราะเยาะบอกตลกเกิร์คนเดียวจะไปทําได้ยังไงแล้วทําท่าจะยิงแต่คนหนูเจ้ากับหลงโยไวกว่าซัดหัวหน้ามองเทงขาทีคนหนูเจ้าพูดยิ้มยิ้มว่าหลงโยไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าไปกับนางสองคนจ้ะ ไดอารี่เขียนต่อว่าทั้งคู่ยังคงทํางานให้องค์กรต่อไปเพราะความสงบสุขของประเทศเป็นอุดมการที่ทั้งคู่ยึดมั่นต้องมีสักวันที่พระอาทิตย์ขึ้นแน่ๆโหคนลุกพระเอกเอาไดอารี่ไปส่งในนิทรศการนาทีสุดท้ายนางเอกนั่งลงแบบเหนื่อยมากเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนพระเอกมานั่งข้างๆบอกว่าเราซ่อมแซมไดอารี่คุณหนูเจ้าได้แล้วแล้วความรักของเราจะซ่อมได้ไหมคือพระเอกยังคงคอยคําตอบจากนางเอกอยู่นางเอกบอกว่าตอนนี้นางก็ไม่แน่ใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกัน เมื่อก่อนนางกล้าหันไม่พอที่จะเดินเคียงข้างในความสัมพันธ์นี้พระเอกบอกว่าเคยโกรดนางเอกแต่พอหายโกรธก็ได้สติว่าตัวเองไม่เคยคิดในมุมนางเอกบ้างเลยนางเอกยิ้มบอกว่าทั้งหมดมันผ่านไปแล้วเราสองคนไม่ใช่คนเดิมแต่ว่าเติบโตขึ้นครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพระเอกฟังแล้วก็ดีใจมากเกาะน,นางเอกไว้เลยโอ้ยไหนที่สุดคนมันจะใช่มันก็ต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันเนาะดีใจจังสนุกอยู่นะเรื่องนี้จบก็ดีคือเหมือนดูละคร2เรื่องไปพร้อมกันนางเอกสวยพระเอกเหล่อยิ่งสม ใ,ใส่ชุดในยุคสาธารณรัฐยิ่งดูดีโคตรๆอ่ะหยุดไวล้ละไว้ไปรอเรื่องหน้ากันนะคะทุกคนเรื่องนี้กุ๊กไก่ขอจบไว้ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ